วัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Mad Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Entity V นะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าอาซิชินากาจิมะนะคะซึ่งเราก็ทำการไปสอยหางแมวขาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้ใช้ Echo ปลดล็อกเอาเป็นหางที่มันมีประดับเป็นระดับ S นะคะเนื่องจากว่าขออนุญาตเก็บโทเค็นให้มันครบก่อนดีกว่าจะได้นี่อย่างน้อยไม่ต้องเบืองกระดุมแดงเยอะนะอันนี้ก็หมุนให้เราให้ดูทีนึงก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สกินโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนเกมเรื่องนี้เราว่าก็ควรเก็บไว้สักสกินนึงอะถึงแม้เขาจะให้รันเบิร์นมาเป็นของฟรีแล้วก็เถอะนะเอ๊ะป่าไม่ขยับเลยช่างมันเถอะเนาะแต่โดยรวมแล้วเราก็ชอบสกินนี้อยู่ค่ะแต่รู้สึกว่าหางผิวเกินนะผิวกว่าหางแมวสีฟ้าของเชชีแคสอีกอะเพราะที่เรารู้สึกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาแล้วกันนะคะงั้นเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเนาะไปเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ห้องมาแล้วนะคะพร้อมกับกองทัพลันโปและดาใสค่ะก่อนนะวันแรกมันก็จะเหออย่างเงี้ยแหละมาเอาเลยเพื่อนเกาะท้องต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยดูสิลันโปทั้งสองคนแล้วก็ดาใสอีกดาใสมีสมุดด้วยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันถือว่าเราสามารถรีวิวสกินดาไซไปในตัวได้ไหมคะเนี่ยเออใช่ไหมเถอะเอาละค่ะก็ก่อนที่เกมมันจะเริ่มแล้วกันนะคะก็ฝากค่ะทุกคนช่วยกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาและพีออเดอร์ชุดคอสเพลย์อยู่แล้วก็ร้านไปมาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดียวค่ะไม่ต้องห่วงเออจริงสิตอนนี้หน้ากระจกแต่มันก็เปลี่ยนไปมาเป็นตัวอักษรนี้แล้วนะส่วนของดันเป็นการละป้านี่ก็กระจกแต่งเหมือนเดิมเนาะโอ้มาแล้วเริ่มเกมแล้วค่ะเอาละห้องวีอยู่นี่ก็บอกชาวบ้านไปก่อนเลยค่ะว่าห้องวีอยู่นี่นะอย่ามาอือฮึมีตรงนี้อีกเครื่องมันล็อกไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเพื่อนไปก่อนค่ะว่าห้องวีอยู่นี่บอกตอนต้นนะคือตรงหน้ากระจกแต่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครชอบของดังกันปั้นหรือว่าของบองโก้มากกว่ากันแต่ถ้าคนไหนชอบอันไหนมากกว่าก็บอกกันได้นะคะส่วนตัวเราชอบหมดทั้งสองแบบเอาละตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจัดตั้งปั่นไฟแล้วก็มีนัทโป้หมายเลขหนึ่งโดนไล่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยคุณดาไซรอดก็เครื่องเร็วแน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยเชื่อมไปแล้วอู้สายสวยอยู่นะเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้เปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวสับสนกันตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราต้องปั่นไฟก่อนนะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราปั่นเอ้ยเดี๋ยวเกาะทองเลยเหรอเออก็สมควรนะมันเป็นรันโป้เหมือนกันแต่ยื้ออย่างนี้ก็โอเคอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคำไม่นะเพื่อนเอาไงดีเราเครื่องอีกคนนึงก็89แล้วนั่งไหวอยู่นะเนี่ยโอเคเครื่องเสร็จอย่างนี้งั้นเราวิ่งไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไกลมากเลยก็นะมองแล้วเล่นไงดีอย่างน้อยนี่มันเป็นจิตรกรอะถึงเราไปไม่ทันเฟสแรกก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ช่วยได้สองเฟสอยู่ดีเนาะเอาล่ะสงสัยคงต้องเปิดปอกไปแล้วล่ะยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ปอกมันยังเป็นแค่ระดับ B อยู่อะเดี๋ยวค่อยไปซื้อโทเค็นอัพมาอีกทีนึงแล้วกันเอาล่ะมาถึงแล้วโอ้โหนึกว่านานจะไปโซนไกลนะเนี่ยสรุปไม่ฮะเอาไงดีเก็บแมวนาไปตัวนึงก่อนเลยแล้วกันอย่างน้อยถ้าเขาจะเก็บขากลับก็ไอเนี่ยโอเคต้องพยายามเก็บตัวนั้นให้ได้ไม่ได้แฮะโอเครีบวิ่งโอ้โหไม่ทันรอหน่อยนึงก็แล้วกันอย่างน้อยรอให้เขาตีก่อนอะโอเคตีอย่างนี้ยังเหลือปิมอีกนิดนึงเพื่อนเดี๋ยวรอบล็อกตายให้ไม่ต้องห่วงปิมอีกนิดนึงก็เดี๋ยวรออีกคนนึงเข้าเฟสสองอะโอ้ไม่นะเพื่อนเราเก็บแมวให้โอเคเพื่อนน่าจะรอดอยู่ในระดับนึงแล้วล่ะรูปสวยไหมเพื่อนเนี่ยน่ะแฟ้มคดีงานนั่นน่ะเดี๋ยวเราฉีกก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ากำลังจะล้มแล้วไม่ทันขาดคำทีนี้ก็คงต้องหวังว่าเพื่อนจะยื้อได้งานแล้วกันนะคะหรือไม่อย่างน้อยก็ให้รัดโป้อีกคนนึงมาสลับตัวกันน่ะน่าจะเวิร์กอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยถ้าเขานั่งใกล้เก้าอี้ใกล้เครื่องเพื่อนน่ะเพื่อนยังพอเข้าชาร์จรอบสองได้ทันอยู่แหละคิดว่านะส่วนเราในตอนนี้เหรอคะเราว่าหลังจากที่เราลุกเสร็จนี่คงต้องรีบไปช่วยคุณดาไซปั่นไฟแล้วล่ะค่ะ
คิดซะว่าเป็นการไปส่องสกินตัวของดาไซต่อแล้วกันนะเอาละรีวิวเลยงานนี้ไม่ใช่อะไรคือตอนนี้มีจิตรกรคนหนึ่งเขาไปช่วยเสิร์ฟแล้วถ้าไม่ถูกรัดพวกอีกคนนึงก็ไปเสิร์ฟแล้วงั้นเราก็ต้องไปช่วยดาไซในจัดการที่ดีกว่าอีกอย่างนึงอุ้มเท้าอะไรอย่างนี้มันตะปบไม่ได้ถ้าตะปบได้นี่ช่วยนานแล้วนะเพื่อนพูดจริงเนาะแต่ก็นะถ้าสมมติว่าเซอร์ไวเวอร์มันตบกับฮันได้จริงๆนี่ก็อันตรายอยู่อะป่ะงั้นเรารีบวิ่งไปช่วยคุณดาไซปั่นดีกว่าว่าแต่ทำไมคุณดาไซเลือกเครื่องไกลจังเลยคะเนี่ยเลือกเครื่องไกลมากโอ้โหเขาคนนี้ก็ปั่นไปแล้วอะ50เปอร์มาช่วยเซอร์แล้วคุณดาไซวู้นี่แอบมามองของหน่อยเออก็สวยดีอยู่นะมันเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็แยกออกมาด้วยโอ้เพื่อนล้มแล้วอะไม่เป็นไรอีกคนนึงอยู่ใกล้ๆก็น่าจะช่วยได้ละค่ะดูแค่นี้แหละไปละบ๊ายบายเดี๋ยวไปเตรียมเปิดประตูให้นะเพื่อนคิดว่าเขาน่าจะช่วยได้อยู่นะคะเพราะว่าเครื่องมันเตรียมแล้วต้องระวังเรื่องแมวนี่แหละแค่นั้นเลยช่วยให้ได้นะเพื่อนมันเหลือปิ่มนิดนึงอ่ะแต่ช่วยได้แน่นอนถ้าเขาอยู่ใกล้จริงๆอ่ะนะได้ไหมอยู่ใกล้อย่างนั้นช่วยได้แน่นอนนะคิดว่าได้แหละเอาเฮ้ยไม่นะสุดทันไหมโอ้โหโอ้ไม่นะเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเราช่วยช้าไปเองด้วยแหละประเด็นก็ทำไงได้มันโดนแมวสองไปเลยก็ต้องเรียกชวนนะเอาละนี่เปิดประตูกันว่าแต่อุ้งเท้าแมวมันเปิดประตูได้สะดวกหรอเพื่อนน่าจะเปิดสะดวกแหละแต่มันก็น่ารักดีนะอุ้งเท้าแมวเนี่ยเอาละเปิดเรียบร้อยดาไซอยู่นี่เอาไงดีคุณดาไซพับไม้เสร็จไปเหอะโอ้เดี๋ยวเพื่อนบอกลุมอยู่นี่เอ้ยรีบไปรีบไปเลยป่ะโทษทีโทษทีเออดีดไปละอ่ะทำนี่อ่ะเดี๋ยวไปเช็คดูเพื่อนก่อนเลยโทษทีเพื่อนช่วยเพื่อนสังเกตไม่นะลาก่อยเราขอโทษเพื่อนเราเพิ่งเห็นข้อความสรุปลันโปไม่รอดนะคะแต่ดาไซกับอาชิชิรอดค่ะเอาละไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวไปดูอุ้มเท้าแมวแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันค่ะไปเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดคัสตอมแล้วนะคะเพื่อมาดูอุ้มเท้าแมวแบบเต็มๆกันค่ะเนี่ยอันนี้หมุนตัวให้ดูกันเลยเดี๋ยวเราลองถอดถุงมือให้ดูค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้มันก็กลับมาเป็นสกินเบสิกนะวาตาตรงก็เรียบแต่ก็โอเคอยู่แต่เสียดายอุ้มเท้าแมวมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอถอดมาก็เป็นอย่างนี้พอใส่มาก็เหมือนของเชชิอะนี่ย้อมแมวกันใช่ไหมเนี่ยดูเห็นไหมตอนแรกคือนึกนะว่าแบบเซอร์ไวเวอร์คนอื่นใส่นะแบบอย่างน้อยมันจะขึ้นมาที่มือหน่อยนึงสรุปมากก็เป็นแค่อุ้มมืออย่างนั้นแหละแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอจบการรีวิวสกินของทหารรับจ้างไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย and take care yourself